โมโคเซ่โพลีไฮดรอกซีเอซตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ชอบพวกทรีทเมนต์ AHA อะไรที่มันแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบทรมานดีเกินเตัวนี้แหละเป็นเหมือนน้ำไม่เหนียวมันก็แบบลื่นๆอ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถผลัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถผลัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากันดูนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokos ไม่ถ่ายแบบมาไม่7วันแล้วกลับมาป่วยเลยค่ะอากาศประปรวนนิดนึงก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าโอเคคุ้มสวยมากเลยกี่วันค่ะ7วันค่ะทั้งหมดจริงๆปูไม่ได้เน้นไม่ใช่คนเน้นช้อปอยู่แล้วมั้งค่ะก็ได้ไปแบบเหมือนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ไปพวกพิพิธภัณฑ์หรือทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่อง culture อย่างเงี้ยก็ได้แบบไปดูละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะเห็นว่ามีแวะไปหาพี่เขาด้วยอ๋อไม่ค่ะตกลงพี่เขาไม่ได้ไปค่ะเป็นธุระที่นี่ธุระครอบครัวก็เลยหนูก็มารับงานนี้ด้วยก็เลยกลับมาเฉยๆค่ะจริงๆมันที่ทำงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้มีเขาไม่ได้นัดว่าจะไปฝรั่งเศสแล้วไม่เจอกันทำไมยาวกี่วันเองไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่ามาเจอที่นี่ก็ได้เนาะปกติว่าคนเราไปทำงานไม่เจอกันแต่ว่าเว้ยก็เพิ่งปกติก็ถ้าเกิดทำงานถ้าเกิดเขาว่างถ้าเกิดมีวันว่างก็จะเจอกันแต่ถ้าเกิดไม่ว่างก็ทำงานช่วงนี้แจกอะไรมาให้คุณไหมขนมมามีแพลนที่จะไปเที่ยวด้วยกันไหมคะต่างประเทศอะไรเงี้ยในช่วงนี้ปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องปีใหม่เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวรอแพลนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็คงมีไปแหละค่ะใช่ค่ะจริงมันใกล้สิ้นปีแล้วต่างคนก็คงต้องเก็บงานมากที่สุดอะค่ะโดยเฉพาะปูผมแน่นจริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่างานหนักเกินไปดีกว่าเพราะเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้ทำงานเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องหาเวลามาดูแลตัวเองนิดนึงรีบเก็บเงินไปทำอะไรหรือเปล่าคะมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าไม่ค่ะช่วงนี้แค่มีจีโปรเจกต์อะไรปีหน้าแต่ว่าทำงานหนักเพื่อจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราเนาะแล้วตอนนี้ยังนะปูเป็นจริงๆปูอย่างที่บอกปูคนนี้ไม่ใช่เงินฟุ่มเฟือยเลยค่ะคนค่อนข้างเรียบง่ายเก็บเงินจริงๆก็เหมือนคนอายุ20ต้นๆทั่วไปอะค่ะทำงานใช้ชีวิตให้เต็มที่อย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องหรอกค่ะปูว่าปูดูแลตัวเองได้มีเมย์มาเฝ้าหรือว่าส่งอะไรของผลงานไปไม่ต้องหรอกค่ะปูว่ารุ่นนี้แล้วเนาะกินวิตามินออกกำลังกายเดี๋ยวก็หายแต่กำลังใจมันสำคัญนะปูโอ้ยหนูก็มีกำลังใจอยู่พวกพี่ๆเนาะจะกลัวอะไรจริงผู้จัดการหนูจะเป็นคนที่เจรจาเรื่องงานหรืออะไรให้หนูอยู่แล้วตัวหนูเองไม่ขอยุ่งเลยให้ผู้ใหญ่คุยกันดีกว่าคนจะได้ยินมั้ยว่าพี่รับมากับพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ทราบค่ะหนูเพิ่งกลับจากฝรั่งเศสจริงก็เรื่องถ้าเกิดเรื่องงานชิ้นใหญ่หรือการคุยกับผู้ใหญ่หนูปล่อยให้ทางผู้จัดการหนูเป็นคนจัดการหนูมาหนูจะคุยที่หลังสมมติว่าจะเกี่ยวกับผู้อีเวนต์อะไรเงี้ยโฆษณาหนูจะรู้แต่เรื่องอื่นไม่ยุ่งเลยตอนนี้ก็อย่างที่เคยชี้แจงว่าค่อนข้างแฮปปี้ที่จะอยู่ช่อง7มากค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยแสดงว่าแนวโน้มอาจจะเป็นศูนย์ที่จะไปที่อื่นสัญญายังเหลืออยู่นี่คะถ่ายอยู่ค่ะปฏิทินก็เพิ่งถ่ายไปนะใช่ก็ถามว่ามีคนทาบถามไหมคะก็มีค่ะจากหลายฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายเดียวเลยนะแต่ว่าปูไม่ได้เข้าไปเจรจาหรือมีการพูดคุยว่าจะไปเจรจาเพราะว่าเราก็ยังเหลือสัญญาอยู่กับช่อง7แล้วเราก็แฮปปี้ที่จะอยู่ช่อง7ณเวลานี้ก็ไม่มีอะไรค่ะอย่างสัญญาหรือยุคทางเรื่องของไม่ระบุแต่ก็เหลือเหมือนกันนะคะ
เพราะเป็นเรื่องภายในค่ะเรื่องแบบเรื่องสัญญาหรือเรื่องการผู้ใหญ่คุยกันมันเป็นเรื่องภายในอย่าปูว่าไม่อยากมาพูดดีกว่าแต่ว่าแฮปปี้นะสบายใจที่จะอยู่ตรงนี้ก่อนสบายใจมากค่ะแฮปปี้อ่ะโอเคค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว